สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงแพร่แล้วนะคะกำลังจะกลับชัยภูมิรถติดมากเลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะนี่ตอนนี้ผู้ใช้ Facebook วีรวัฒน์ไตรยศได้โพสต์คลิประหว่างพาช้างพลายแดนสยามเดินทางกลับสู่จังหวัดชัยภูมิหลังเสร็จภารกิจงานที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างทางขณะเดินทางกลับผ่านพื้นที่จังหวัดแพร่ได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักทำให้เกิดต้นไม้ล้มขวางทางรถที่สัญจรผ่านเส้นทางทั้งรถโดยสารรถส่วนบุคคลไม่สามารถเดินทางได้จึงพาพลายแดนสยามลงจากรถฝ่าสายฝนใช้งวงและงายกไม้ที่ล้มกีดขวางเข้าชิดไหลทางทำให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้สร้างความประทับใจให้กับคนดูคลิปจนเกิดเป็นไวรัลฮีโร่พลายแดนสยามพร้อมชื่นชมและขอบคุณพี่ควานช้างด้วยตอนนี้นะคะแถวแพร่นะคะฝนตกหนักแล้วก็ทำให้ต้นไม้นะคะกีดขวางถนนนะคะก็เลยเอาพี่แดนลงมาช่วยจะได้ไม่ติดรถติดนะคะตอนนี้นี้จราจรติดขัดมากเลยนะคะก็เลยแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงแพร่แล้วนะคะกำลังจะกลับชัยภูมิรถติดมากเลยไปไหนไม่ได้เลยนะคะนี่ตอนนี้เดินทางกับชัยภูมินะคะเกิดฝนตกพายุลมแรงมานะคะไม้กีดขวางจราจรไปไหนไม่ได้เลยก็เลยเอาพี่แดนไปช่วยขนไม้ออกต้นไม้ออกจากถนนนะคะที่ไหนอ๋อแถวแพร่ค่ะพี่เนียงกำลังเดินทางกลับบ้านรถติดมากเลยไปไหนไม่ได้เลยพี่เนียงค่ะอ
ติกกันนานแล้วเนี่ยเนาะเขามาแก้ไขไม่ทันหรอกโอ้ยผมจะยุดตัวนี้โอ้ยพี่เนียงถามที่ไหนที่แพ้ค่ะขออนุญาตเดินทางต่อนะคะขับรถระวังด้วยนะขอบคุณค่ะไปต่อเลยเดี๋ยวขออนุญาตลงไลน์แล้วนะคะขอบคุณนะคะทุกกำลังใจที่มีให้พายแดนสยามนะคะฟ้าแรงฝนตกลมแรงมากขอบคุณนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางก่อนนะคะฟ้าแรงครับฟ้าแรงค่ะฝนตกคือแห้งแท้ใช่ฝนตกแรงมากเลยแย่มเลยเพื่อนเขียดเจริญสารางามขอบคุณค่ะพอดีมาเจอต้นไม้นะคะล้มน่าจะล้มตั้งนานแล้วแหละรถติดยาวมากไปไม่ได้ก็เลยตัดสินใจเอาพี่แดนมาถึงปุ๊บพอดีเลยก็เลยตัดสินใจเอาพี่แดนเอาต้นไม้ออกให้นะคะทุกคนจะได้กลับบ้านได้ขอบคุณค่ะเจอกันที่ชัยภูมินะคะ